ทนายเอ็มแจ้งความสองพิธีกรช่องดังทำชีวิตพังชั่วค่ำคืนกระทบ24ปีวิชาชีพนายระพีพงษ์บุญญะจารุศิริหรือทนายเอ็มอายุ49ปีมีสำนักงานทนายความนิติธรรมที่จังหวัดอุดรธานีเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกจำรัดศรีหาตารองสารวัตรสอบสวนสพเมืงองนครพนมเมื่อวันที่8เมษายนเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ ให้ดำเนินคดีกับผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ดังช่องหนึ่งและพิธีกรผู้ดำเนินรายการช่วงเช้าข่าวเข้มคือนายกนกและนายเทียระโดยกล่าวหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดยทนายเอ็มเปิดเผยว่าตั้งแต่สองพิธีกรผู้ดำเนินรายการได้เปิดเผยรูปภาพหนะ้าปกเฟซบุ๊กของตนโดยกล่าวหาว่าเป็นคนเขียนสคริปต์ให้คนบนเรือสปีดบอสในคดีแตงโมก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ไม่มีข้อความไหนชื่นชมมีแต่คำด่าในทางที่เสียหาย ทั้งที่ตนไม่เคยรู้จักใครในคดีนี้แม้แต่คนเดียวกลับถูกสองพิธีกรข่าวจับแพชุนแกะจนทัวลงเละแม้ตนจะไปร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวของสมาคมนักข่าวจาังหวัดนครพนมแล้วก็ตามก็ไม่เห็นสปิริตพิธีกรข่าวทั้งสองคนติดต่อมาเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่พระนําเสนอรูปภาพมัวๆเลยทั้งนี้เหตุการณ์ที่นายารัฐพิพงศ์หรือทนายเอ็มเขาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองนครพนมสืบเนื่องจากเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมา ตนได้มาว่าความให้กับลูกความในคดีพิพาทที่ดินของจังหวัดนครพนมหลังว่าความเสร็จก็เปิดโทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาพบข้อความจากเพื่อนทนายความด้วยกันส่งลิงก์ข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่องนี้มาให้ดูพบรูปหน้าเฟซบุ๊กของตนเองถูกพิธีกรข่าวทั้งสองนำมากล่าวอ้างว่าเป็นทนายเอ็มที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมเลยกลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนแต่ดังในทางที่เสียหาย อีกทั้งกระทบต่อวิชาชีพทนายความที่สะสมมากกว่า24ปีจึงต้องมาแจ้งความที่สพเมืองนครพนมดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าสดขอบคุณค่ะ